เก็บของส่วนตัวเสร็จแล้วส่งมอบนะแล้วเราจะออกเดินทางบอกใครหรือเปล่าคะว่าจะกลับมาวันนี้มาว่าได้เดี๋ยวไปเร็วๆไปแล้วถ่ายไปเลยถ่ายไว้อ้าวถ่ายอยู่แล้วแหละไม่มือแล้วใครรู้ยังถ่ายไปเดี๋ยวว่าไปได้นะพวกมึงระวังให้ดีนะมึงเนี่ยเพียงคุณน่ะคงไม่มีโอกาสได้ออกไปเห็นเดือนเห็นตะวันนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครใหญ่ในภาคกำแพงเดี๋ยวก็รู้ถึงโรงพยาบาลใครแบบถ่ายเลยเชิญถ่ายดิถ่ายดิทำไมไม่ถ่ายเล่าทำไมมารับจ้างนั่นน่ะมึงรู้ได้ไงมารับจ้างนี่ก็มาขับไล่สวัสดิ์ใหญ่นะเว้ยจะบอกให้แล้วไม่พอใจด้วยตำรวจจับพวกอะไรจะบอกให้ถ่ายดิถ่ายไปเลยเอาเลยแบบมันเว้ยผมไม่ได้บอกพวกเขานะคะว่าจะกลับวันนี้ทำไมพวกเขารู้สายของพวกมันแทรกไปทุกหย่อมหญ้าสกปรกที่สุดเลยคุณเก็บของที่บ้านก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนหน่อยเสร็จธุระแล้วผมจะตามไปแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกนาพวกนั้นนะโกหกทั้งนั้นนะเดี๋ยวผมตามไปไอ้วะสู้ความจริงเป็นอย่างไรไม่วันใครจะยิ่งใหญ่จะแพ้ไปใครเป็นหัวหน้าออกมาพูดอย่างลูกผู้ชายดีกว่าพวกเราไม่มีอะไรจะพูดเรามาเพื่อมาแสดงประชามติเกี่ยวกับเรื่องพวกคุณน่ะหลังแกพวกเราและพวกเราอ่ะก็จะมาแสดงความยินดีที่พวกคุณจะได้ไปพ้นเรื่องไปให้พ้นจากที่นี่มีคนต้องการให้ผมไปมีคนต้องการให้ผมอยู่ที่นี่ส่วนเรื่องหลังแกผมกำลังถูกสอบสวนอยู่คณะกรรมการปักหลักรออยู่ที่สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดถ้าใครข้องใจกับพฤติกรรมของผมเชิญไปให้ปากคำที่จังหวัดได้เลยนะเอาให้เต็มที่เลยนะได้กูไม่เข้าใจเฮ้ยมึงอยู่นี่เว้ยใช่เอาเลย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 เอาเ
แสงดาวดิอะไรจะเก่งปานนั้นโอ้โหได้ยินเลยติดได้ยินได้ป่ะเดี๋ยวก่อนไปผมขอเรียนให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้ทราบว่าที่อำเภอพระดานร่มเย็นชาวบ้านรักตำรวจอย่างเหนียวแน่นไม่ใช่เป็นเพราะผมแต่เป็นเพราะอุดมการณ์ของพวกท่านทุกคนขอจงสืบสานความเชื่อนี้ต่อไปอย่ายอมให้ใครมาปล้นประชาชนของเรานั่นหมายรวมถึงครอบครัวลูกเมียญาติพี่น้องเราจะถูกปล้นไปด้วยนายคะคุณนายขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้เราได้กลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอีกนะคะคุณคำแพงฉันไม่อยากไปเลยพวกเรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณคุณทำแทนกับท่านสารวัตรใหญ่เป็นอย่างมากขอบคุณค่ะถ้าหากจะทดแทนบุญคุณขอเปลี่ยนเป็นให้กำลังใจในตำรวจให้ยึดสู้กับอำนาจอาธรรมนะคะค่ะดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะช่วยคุณเมธีอย่างเต็มที่เท่าที่กำลังของท่านจะเอื้ออำนวยทุกท่านที่ยืนอยู่หน้าที่นี้คือเจ้าของที่แท้จริงของอำเภอพระลานถ้าท่านต้องการแสดงให้ความประจักษ์ว่าท่านต้องการความสุขความสงบความปลอดภัยอย่างที่เคยแสดงมาแล้วและกำลังแสดงอยู่จะไม่มีใครกล้ามาทำลายสิ่งที่ท่านต้องการเป็นอันขาดพ่ออ้าวติ๊กจะมาทำไมต้องแก่อีกอะฮะเออมาก็ดีแล้วช่วยพ่อซื้อของอ่ะพ่อเนี่ยรู้ป่ะเรื่องที่เขาลือกันน่ะทั่วท่าร้อนเลยเหรอพ่ออ๋อฮะไอ้ลือข่าวที่ว่าแกได้ทุนเรียนต่อเมืองนอกใช่ไหมโหพ่อมีพ่อรู้ขนาดนี้จะต้องให้ไปสอบอะไรอีกล่ะแต่ที่เขาลือกันอ่ะหมวดพิทยาทอเป็นชั่วคุณนายทำแพ้แล้วพ่อเฮ้ยติ๊กนี่คิดหยิบโคตรเดี๋ยวนี้กลางตลาดคนเยอะแยะจะพูดได้ยังไงช่างน่ะแล้วพอสารวัตรใหญ่ทราบเรื่องก็จะส่งคนมาฆ่าหมวดพิทยาทอแล้วก็มือปืนสองคนนั่นทิ้งโอ้ปากใครวะฮะมันถึงลือข่าวได้เสด็จสะเดาอย่างเงี้ยใครวะพอเสร็จแล้วสารวัตรใหญ่ก็ให้ในเชื่อมพยานตักเอกสอบบังในคุณดาวคุณว่าเป็นคนฆ่ามือปืนสองคนนั่นเรื่องเนี้ยไม่ใช่ข่าวลือเฉยนะพ่อเขาจะรอไปถึงกรมตำรวจนั่นน่ะว่าให้ลงโทษสารวัตรใหญ่
ว่าเป็นคนให้การเท็จที่เป็นคนที่พยายามปักปั๊บพูดสุดจริตเรื่องนี้ถูกไม่ยอมแล้วพ่อเออสิวะใช่เรื่องนี้พ่อก็ไม่ยอมเหมือนกันนะไอ้ข่าวอัปมงคลแบบนี้มันออกมาเพื่อทำลายสารวัตรใหญ่นี่วะยอมไม่ได้อะโถพ่อสารวัตรใหญ่ช่างเถอะน่ะแต่ตุ๊กไม่ยอมอ่ะเรื่องหมวดพิทยาธรอ่ะเขาจะเป็นชู้คุณนายคำแพงได้ยังไงอ่ะพ่อมันไม่จริงใช่ไหมพ่อฮะโถพ่ออย่าเฉยดีไม่จริงใช่ไหมโอ้ติ๊กฉันจะไปรู้ได้ยังไงวะก็ฟังจากแกเนี่ยมานี่ธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเสมอโยมไม่ว่าพวกมารจะใช้วิธีการใดก็ไม่สามารถจะยับยั้งความเจริญของโยมทั้งสองที่กระทำแต่ความดีได้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยแวะกลับมาเยี่ยมเยียนชาวพระรานบ้างเมื่อมีโอกาสแต่ละวัดคะของพวกนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของแพงและก็มีราคาแต่ว่าให้จากใจนะคะแต่ละวัดห้ามปฏิเสธนะคะแล้วของที่ท่านก็ไม่ใช่เหล้าแล้วนะคะเมื่อว่าท่านสารวัตรไม่ดื่มเหล้าค่ะก็เป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเดี๋ยวก่อนครับทุกท่านของพวกนี้สารวัตรครับสารวัตรไม่อยู่ที่นี่แล้วนะครับของพวกนี้ไม่ถือเป็นการเส้นนะครับถ้าสารวัตรไม่รับอ่ะพวกผมจะเสียใจมากเลยนะครับใช่ค่ะจริงด้วยสารวัตรครับเดี๋ยวพวกชาวบ้านจะเหมารถไปส่งสารวัตรนะครับอย่าเป็นอันขาดนะครับเท่านี้ผมก็ทราบซึ้งพอแล้วผมขอห้ามเถอะครับแล้วคุณสองคนเนี่ยผมขอให้กลับไปทำงานเดี๋ยวนี้แล้วกล่าวอำลาที่โรงพักแล้วนี่สารวัตรครับแต่ไม่มีแต่ถ้าเกิดเรื่องร้ายชาวบ้านต้องการตำรวจเขาจะเสียหายได้กลับไปซะก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะหวังว่าโอกาสหน้าเราคงจะได้พบกันใหม่ค่ะขอบคุณครับครับขอให้สวัสดิ์เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ